มาดูเรื่องของอุตสาหกรรมบ้างแน่นอนครับว่าหลังจากที่เรามีของแล้วสักนิดหนึ่งผมไม่ได้ไปอวยเขาทั้งหมดของเนี่ยมันต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับเราจ่ายตังค์ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมครับขยับนะครับในการสกัดสินค้าราคาถูกแต่ไม่ได้เรื่องแล้วกันนะครับแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซข้ามชาติที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับว่าเร่งจัดเก็บภาษีอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันจากที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ครับ ขยับอีก,กระรวงแล้วฮะ,ฮะกระรวงอุตสาหกรรมเดี๋ยวจะบอกว่าโหคุณมิน้นคุณนี่สรุปแล้วคุณสื่อสารให้ภาครัฐแลอคุณบ่นภาคร,รัฐกันแน่ช้าๆไปกับผมฮะเพราะมันมีปัญหาต้องมีวิธีแก้นะครับ<ะ>ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ข้อมูลไว้ช่วง3วันก่อนเช่นเดียวกันสอดคล้องกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเปิดเผยว่าจากกรณีนี่แหละ1 2 3 4ี่ส่งผลกระทบละแต่ปัญหาคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สั่งซื้อ เนื่องจากว่าการผลิตสินค้าจำนวนมากคำว่า QC หรือคุณภาพเนี่ยอเอาพูดกันตรงๆมันห่วยคนซื้อไม่ตรงปกจบตาอย่าลืมนะเรามีเรื่องของกฎหมายคุ้มครองหลังจากก่อนหน้านี้นนเราคุ้มครองออนไลน์เราคืนของได้นะแล้วดันทีมูดันขอให้คืนได้ด้วยนี่เขาแข่งกันแต่ของมันไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นเองครับเรื่องของการสั่งการไม่ได้นิ่งนอนใจกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อติดตามอย่างใกล้ชิดเร่งดาเนินการควิกวินนี่คือคําว่าควิกวินนี่คือเกิดก่อน3วันแล้วนะฮะทำไปก่อนแล้วเพื่อสกัดกั้นสินค้าที่ไม่ได้เรื่องนั่นเองโดยเฉพาะการควบคุม144รายการดําเนินการได้ตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนี่ยังดําเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ครอบคลุมสินค้าที่มีการซื้อขายออนไลน์ อีกพันรายการด้วยกันนะครับค่ะนอกจากนี้ยังมีการาพิจารณานะคะการจัดเก็บภาษีอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคว่าเข้ามาขายก็ต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง,องไม่เกิดความเสียหายต่อภาคธุรกิจของประเทศไทยนะคะคุณวันชยัยพนมชยัยเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวว่าจากข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมอ,อได้มีการเร่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งภารกิจอย่างที่คุณมินบอกค <ผ>ค Quickwin กวาดล้างสินค้าด้วยคุณภาพที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดและทางออนไลน์<ะ>ตั้งแต่เดือนกันยายน2566มาจนถึงเดือนกรกฎาคม2567ได้มีการยึดอายัดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมแล้วเนี่ย322ล้าน4 0 2 9 7ล้านบาทในจำนวนนี้ค่ะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน<ะ>อยู่ที่หลัก9 2น7 6 7 3 7 4บาท การคิดเป็น29จากทั้งหมดค่ะ